ปัสสิวิหารติปฏิกูลปะบังวันนี้เอาเท่านี้แหละ วันนี้เราสวดบทปฏิกูลเราสวดบทสัมปชัญญะ สัมปชัญญะนี่จะมาคู่กับสติสัมปชัญญะเป็นบทหนึ่งของมหาสติสัมปชัญญะนี่จะมาคู่กับสติมีสติเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานท่านเรียกว่ามหาสติปัฏฐานอธิกายโยติวาปนัสสะสติปัจจุปติทาโหติมีสติอยู่จำเพาะหน้าคำว่ามีสติอยู่จำเพาะหน้าก็คือสติกำหนดจดจ่ออยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนั่นแหละอารมณ์ปัจจุบันนั่นแหละท่านเรียกว่าอารมณ์จำเพาะหน้านั่นแหละคือจำเพาะหน้าแท้ๆแหละเพราะสติตัวนี้มันเป็นตัวตื่นรู้ของจิตจิตตื่นรู้ได้ด้วยอำนาจของสติเป็นตัวพลังอย่างหนึ่งที่ขับเคลื่อนความชัดเจนของจิตสติตัวนี้เป็นเครื่องมือของจิตเป็นองค์ประกอบของจิตเป็นกิริยาอาการของจิตเป็นเจตสิกที่เกิดมาพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตสติตัวนี้เป็นตัวประกอบที่สำคัญที่สุดมีคุณูปการตั้งแต่พื้นธรรมะพื้นจนถึงธรรมะสูงสุดพอธรรมะถึงที่สุดแล้วจิตดวงนั้นเป็นสติโดยอัตโนมัติหลวงตาท่านว่าเป็นสติโดยอัตโนมัติตื่นรู้เป็นชาคระตื่นรู้อยู่กับตัวเองตลอดเนี่ยเราสวดมาสติวิธีฝึกตามบทมหาสติก็คือเราพิจารณาในแง่ของวิปัสสนานั่นเองเช่นอย่างเราสวดสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถรู้ตัวเหมือนเรามีสติกำกับนั่นแหละแต่ว่าสัมปชัญญะนี่จะมาคู่กับสติจะมาคู่กับสัมปชัญญะทำงานตะล่อมหลอมรวมด้วยกันกลายเป็นปัญญาตัวนี้เป็นตัวเนื้องานเป็นตัวพึ่งงานคำว่าตัวพึ่งมันเป็นคำเรียกอย่างหนึ่งคำว่าพึ่งงานพึ่งที่ทำรังอ่ะพึ่งที่ขยันหาอะไรมาทำรังเขาเรียกพึ่งงานตัวนี้เป็นพึ่งงานงานทั้งหลายที่จะได้จากสติกับสัมปชัญญะนี่เองเป็นตัวทำให้สติทำให้จิตของเราเนี่ยตื่นรู้ไม่งั้นสติเราก็จิตเราก็จมไปด้วยโมหะจิตของเรามันจมด้วยโมหะคือความหลงไม่รู้ที่เหมือนที่มืดนั่นแหละเราหลงเข้าไปในที่มืดไม่รู้ทิศไหนแหละทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกไม่รู้เดินไปไม่รู้จะตกหลุมตกล่องตกถูกขวากถูกน้ำถูกอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นสติตัวนี้แหละเป็นตัวกำกับควบคุมดูแลกายของเราจิตของเราถ้าเราสติมากำกับที่กายมันก็เป็นกายานุปัสสนาเอามากำกับที่เวทนาก็เป็นเวทนานุปัสสนามากำกับที่จิตเป็นจิตตานุปัสสนามากำกับที่ธรรมเป็นธรรมานุปัสสนาเราจะเอาไปกำกับกับบทอะไรมันทั่วถึงกันหมดทะลุทั่วถึงกันหมดเพราะผู้ทำงานตัวเดียวคนเดียวคือตัวรู้ตัวจิตนั่นแหละตัวทำงานตัวเดียวตัวรู้ที่ท่านพูดถึงอารมณ์หลายๆอย่างเพื่อให้ถูกกับจริตนิสัยของเราเราจะเจริญบทไหนให้หนักเข้าไปบทกายให้หนักเข้าไปบทเวทนาให้หนักเข้าไปบทจิตให้หนักเข้าไปหรือบทธรรมให้หนักเข้าไปทั่วกันหมดทะลุถึงกันหมดทำไมท่านจึงให้พิจารณา4บทนี้เพราะตัณหาเนี่ยมันพาดพิงมาที่กาย
ตัณหามันพาดพิงมาที่เวทนามาที่จิตแล้วก็มาที่ธรรมคำว่าพาดพิงมาที่ธรรมก็คือเราพิจารณาบทธรรมถ้าเราปราศจากสติเราอาจจะหลงตัวเองก็ได้โอ้เรารู้แล้วเรารู้แล้วเราได้ธรรมะขั้นนั้นแล้วขั้นนั้นแล้วขั้นนั้นแล้วเรารู้แล้วเราตื่นแล้วสำคัญตัวขึ้นมายังมีสำคัญอยู่ยังมีการยึดอยู่ว่าเรารู้เราเห็นเราเข้าใจตัณหาก็ยังโคลกโลภคลำอยู่นั่นตัณหายังมาเคลือบแฝงอยู่นั่นแหละตลอดบทของมหาสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยคู่ต่อสู้ก็คือตัวตัณหาคู่ต่อสู้คือตัณหาและตัวนี้หนึ่งเดียวเท่านั้นเองที่โดดโลดเต้นในหัวใจของเราไม่มีอย่างอื่นอย่างอื่นเป็นพิษสงที่เรียกชื่อแผลงไปจากตัวนี้เป็นอย่างเป็นกิเลสเนี่ยคือความเศร้าหมองของจิตน่ะมันก็ไปจากอะไรไปจากพิษสงของเจ้าตัณหานี่เองอุปาทานเนี่ยการยึดการถือก็ไปจากโจทย์เจ้าตัวตัณหานี่เองความยินดีก็ไปจากเจ้าตัวตัณหาความยินร้ายไปจากเจ้าตัวตัณหาการถือเนื้อถือตัวถือดีถือเด่นถือสูงถือต่ำไปจากเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้แหละเป็นเจ้าเป็นจอมของวัฏฏะเจ้าตัณหาตัวนี้นะเราทำให้วัฏฏะของเรายืดยาวไปไม่มีที่จบไม่มีจุดจบก็เป็นเพราะเจ้าตัวนี้แหละเป็นเจ้าเป็นจอมมัดเราไว้ในวัฏฏะสงสารดูเห็นไหมเราดูไปที่ใจเราเห็นพยายามกำหนดจดจ่อดูไปเดี๋ยวนี้เราเห็นกำหนดพิจารณาย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนมาดูที่จิตสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวได้สปาร์กกันแล้วบ้ามันไปปะทะกันกับปัญญาสติสัมปชัญญะรวมกันเป็นปัญญาไปสปาร์กกันแหละอันนี้เป็นหน้างานที่เราควรทำอย่างอื่นหากแต่จะเป็นไปตามเชิดนิสัยของใครของเราเราจะพูดถึงบทปฏิกูลเมื่อกี้เราก็สวดบทปฏิกูลด้วยสวดมาที่อาการ32คําว่าปฏิกูลก็คืออาการ32ของเราล้วนแต่เป็นของโสโครกน่าเกลียดน่ากลัวทั้งนั้นน่ะน่าสะอิดน่าสะเอียนน่าเกลียดน่ากลัวที่เรียกว่าปฏิกูลดูแล้วเห็นเป็นเรื่องน่าเกลียดแต่เจ้าตัณหาเนี่ยพอมันมาลูบมาคลำมันก็บอกว่าผมก็งามขนก็งามเล็บก็งามหนังเนื้อเอ็นกระดูกงามทั้งนั้นอะไรก็งามไปหมดแล้วมันยึดว่าผมเราขนเราเล็บเราฟันเราท่านจึงให้เอาบทปฏิกูลมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นของปฏิกูลเป็นของโสโครกเราดูที่ศพเราไปดูที่ศพเราจะรู้ว่าโอ้ปฏิกูลจริงๆถ้าศพขึ้นอืดมีกลิ่นด้วยแล้วเราอดที่จะอุดจมูกไม่ได้เราอดที่จะอุดจมูกไม่ได้ถ้าลิ้นของเราไปสัมผัสเป็นไงท่านเคยเคี้ยวอาหารที่มีกลิ่นเน่าไหมอาหารที่มีกลิ่นเน่าเช่นอย่างปลาเน่าเนื้อเน่าบางทีเราดมดูเหมือนกระหอมมันฟาดเข้าไปโอ้ยเป็นปลาเน่ามีกลิ่นเหม็นอยู่ข้างในเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อเน่าลองดูสิ ต้องได้คายออกแหละเคยเจอแม่ครัวต้องระวังที่สุดอาหารที่เน่าอาหารที่เน่าแล้วอย่าฝืนนอกจากปลาเน่าแล้วไปทำเป็นปลาแดกพอมันปรับสภาพเป็นปลาแดกแล้วก็เน่าไปเป็นเรื่องของปลาแดกไปแต่เป็นถ้าเป็นน้ำเน่าแล้วก็เอาความกรอบเอาความมันไปทอดกรอบทอดแห้งกลบเกลื่อนโอ้สงสารผู้บริโภคเจอเต็มปากเลยแหละคืนไม่ลงเลยลองดูตีนั่นดูความปฏิกูลมัน
เราดูที่ศพนี่เราดูเป็นของปฏิกูลเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังดูตรงไหนซีดไปหมดหนังหนังของคนตายซีดไปหมดดูไปแล้วโอ้น่าสงสารตายไปแล้วน่าสงสารน่าสงสารจริงๆเราไปเกี่ยวข้องกับซากกับศพเช่นอย่างศพครูบาอาจารย์เราไปดูโอ้ครูบาอาจารย์เนาะเวลาท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเคารพยำเกรงพอท่านหมดลมหายใจไปแล้วโอ้น่าสงสารนอนจับพลิกหงายพลิกคว่ำพลิกอะไรต่ออะไรตาก็ไปอย่างผิวหน้าผิวตาผิวเนื้อยิ่งปล่อยให้ล่วงไปแล้วเนี่ยเกิดไปเก็บไว้จนมีกลิ่นมีอะไรด้วยแล้วโอ้ยอุจจาระบาดจมูกบาดหูบาดตาหน้าสลดหน้าสังเวชใจเหลือเกินของเราของท่านเหมือนกันหมดของเราของท่านเหมือนกันหมดนี่คือปฏิกูลร่างกายนี้เวลาไม่มีลมลมหายใจพอหมดลมแล้วพอธาตุลมหมดไปแล้วธาตุไฟก็จะเริ่มหมดปกติร่างกายของเราที่อยู่ได้ไม่บูดไม่เน่าถึงกระนั้นก็ยังมีกลิ่นบูดกลิ่นเน่าเหม็นอยู่นั่นแหละคนเราเพราะมันมีไฟอุ่นเอาไว้ถ้าไม่มีไฟอุ่นเอาไว้ก็เริ่มบูดเริ่มเน่าอาหารก็เหมือนกันอาหารที่เราเก็บไม่ดีบูดเลยบูดไปแล้วก็เน่าร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันเราดูร่างกายอัตภาพของเราตั้งแต่แรกเกิดมาจนถึงดับไปทุกระยะทุกเวลาทุกขณะจิตไม่เคยมีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เท่าเดิมเลยร่างกายของเราดูในแง่ปฏิกูลตลอดดูในแง่โสโครกตลอดดูจนเห็นเกิดความสลดสังเวชสงสารมนุษย์สงสารสัตว์สงสารตัวเองสงสารเป็นกำลังโอ้น่าเกลียดน่ารังเกียจน่าสะอิดสะเอียนนี่คือความปฏิกูลเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันบทที่เราสวดเมื่อกี้นั่นแหละท่านให้เราพิจารณาให้เกิดประโยชน์ที่พิจารณาอธิกายโยติวาปนัสสะสติปัจจุปัฏฐิตาโหติสติปัจจุปัฏฐิตาโหติมีสติอยู่จำเพาะหน้าว่ากายมีอยู่สักแต่ว่าเป็นเครื่องรู้สักแต่ว่าเป็นเครื่องระลึกแต่ความเป็นไปของกายก็มีอยู่อย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้ปฏิกูลโสโครกอย่างนี้ภาวะของคนเป็นเรานี่แหละบางครั้งมันก็มีสีมีสันเหมือนคนตายแล้วก็มีบางทีก็มีกลิ่นบูดกลิ่นเน่าออกจากปากกลิ่นปากเราดูไปเถอะมันมีความเน่าอยู่ในนั้นบางทีมันออกมากับลมเนี่ยดูความเน่าข้างในอยู่ในนั้นบางทีมันออกมาทางอาหารเก่าเราดูไปที่นั่นคือความเน่าแท้ๆในกายของเราเนี่ยเขาว่ามีหนอน500จำพวกหนอน500จำพวกไวๆนี้เราได้ยินเขาว่ามะเร็งนี่มันมีตัวเขาว่านะก็แสดงว่ามันเป็นหนอนจำพวกหนึ่งเหมือนกันมะเร็งนี่มันเป็นตัวมันมีตัวตัวของมันเนี่ยเป็นสีน้ำตาลยาวขนาดนิ้วหนึ่งเล็กเท่าเส้นได้นะเขาเล่าให้ฟังคงจะเป็นจริงเพราะคนที่เขาเล่าเนี่ยเขาเป็นหมอสมุนไพรเนี่ยเขาจะมียาอย่างหนึ่งไปทาตรงที่มะเร็งมันโปนออกมาเนี่ยมันจะมีตัวมะเร็งโผล่ออกมาเขาจะเอานั่นแหละเอาเหล็กหนีบดึงออกเหมือนเส้นได้เขาจะมียาชนิดหนึ่งที่มาท
าแล้วมันขึ้นมาแล้วก็จะหนีบออก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 โอ้เราก็เลยเข้าใจโอ้นี่แหละคือตัวหนอนอย่างหนึ่งชนิดหนึ่งพวกพยาธิพยาธิปากขอพยาธิเส้นได้พยาธิอะไรต่ออะไรมันโยเยโยเยอยู่ในตัวเรานี่แหละท่านว่ารังหนอน500จําพวก500รังอยู่ในตัวเราน่าสลดน่าสังเวชจริงหนออัตภาพร่างกายของเราของท่านตอนเป็นๆอยู่มันก็โมโหโทโสให้กันความสลดสังเวชความเมตตาสงสารนะมันถูกปิดบังเพราะอารมณ์โมโหโทโสร้ายกาจแต่ถ้าเราพิจารณาปลงลงโดยธรรมแท้โอ้กายเราโอ้กายท่านเหมือนกันหมดมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เอวังธัมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตกายของเราของท่านมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ไม่เกินนี้ไปได้ร่างกายของเราของท่านของใครก็ตามเหมือนกันหมดเพราะร่างกายนี้เกิดขึ้นจากธาตุเดิมเหมือนกันเกิดขึ้นจากธาตุบูดธาตุเน่าเหมือนกันหมดเกิดขึ้นมาแล้วก็อาศัยของบูดของเน่าอีกอาหารที่เข้าไปแล้วก็เริ่มบูดเริ่มเน่าไปขับไปย่อยทันวันล่วงไปทันนี้วันล่วงไปเวลาขับถ่ายออกมาเวลาเหงื่อแตกออกมาเวลามีมูลออกมาทางทวารทั้ง9มูลอะไรก็ตามเราดูเถอะแต่ละมูลแต่ละอย่างแต่ละอย่างล้วนเป็นของโสโครกทั้งนั้นเจ้าตัณหาตัวเดียวที่ทำให้เราลุ่มหลงทั้งยึดทั้งเกาะทั้งถืออุปาทานยึดเอาถือเอาสำคัญมั่นหมายเอาจนแย่งเอาจนชิงเอาจนฆ่าแกงกันเพื่อจะเอาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือเจ้าตัณหามันอยู่ข้างหลังทั้งนั้นเรารู้ที่เกิดของมันเรารู้ที่ดับของมันเราใช้วิธีนี้ต่อสู้เพื่อที่จะระงับดับไม่ให้มันเกิดลูกหลานเหลนมันไม่เกิดมันก็ต้องกระเทือนไปถึงพ่อถึงปู่ถึงย่าถึงทวดถึงรากถึงเงาของมันรากเงาของตัณหาวิธีการอย่างเดียวเท่านี้แหละที่จะทำให้เราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นได้คือวิธีการที่พุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เนี่ยให้เราดูฟังเป็นอุปมาแล้วพิจารณามาที่ตัวเราน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาประมาทนิ่งนอนใจไม่ได้วันคืนล่วงไปวัยมันล่วงไปพอวัยล่วงไปถึงคราววัยเจริญก็เจริญมนุษย์เราพอถึงวัยเสื่อมก็เสื่อมลงเสื่อมลงตาก็เสื่อมลงหูก็เสื่อมลงเนื้อหนังมังสังอะไรก็เสื่อมลงไปหมดเสื่อมลงจนเป็นผีตายซากอ่ะเราดูดิไม่มีสีมีสันอะไรเลยสักหน่อยหนึ่งหมดลมก็ไปแล้วไปแล้วยังไม่หมดนะไปหาเกิดอีกนะเพราะพลังตัณหามันยังมีอยู่มันยังมียางเหนียวอยู่ยอดของพืชมันยังมียางเหนียวอยู่มันยังมียอดอ่อนอยู่มันจะต้องไปหาที่เกิดใหม่ตัณหาอุปาทานภพชาติตามมาแล้วตัณหาอุปาทานภพชาติตามมาแล้วเจ้าตัวเดียวตอนเจ้าตัวเดียวเท่านี้แหละทำให้เราต้องหมุนไปเกิดมีภพมีชาติเกิดชาติไหนภพไหนความทุกข์ก็โผล่ตามมาด้วยสุดท้ายก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตายเกิดมาอีกเกิดชาติไหนภพไหนความทุกข์ก็ตามมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดมาอีกเพราะมันมีเจ้าตัณหาเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวผลักดันอุปาทานก็ยึดเอาถือเอาก็เป็นลูกสมุนของมันทั้งนั้นภพชาติก็ตามมาภพเกิดตามมาชาติเกิดตามมาความเศร้าโศกความร้องไห้คร่ำครวญรำพึงรำพันตามมา
โสกะปริเทวะโศกคร่ำครวญเศร้าโศกเหงื่อแห้งโศกทุกโศกจนเป็นบ้าดูแต่นางปตาจาราเนี่ยทุกจนเป็นบ้าทำให้หมดสติทำให้หมดความรู้สึกนางปตาจาราด้วยพระบารมีของพระพุทธเจ้าอยู่ในพระรัศมีของพระองค์นางก็เริ่มรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวฟังธรรมไปโอ้ยไพเราะเหลือเกินเหมือนเปิดของปิดเหมือนเปิดของที่มีอะไรมาปิดมาคว่ำเอาไว้งายให้ดูจิตอกจิตใจถึงอกถึงใจขอบวชตั้งใจบำเพ็ญตามแนวที่พระเจ้าท่านสอนไม่กี่วันได้เป็นพระอรหันต์นี่เห็นทุกข์เห็นโทษเต็มที่ทุกข์เพราะอะไรนางปัจจาราผัวก็ตายมีลูก2คนก็ตายตายในวันเดียวกันแม่พ่อน้องชายก็ตายในวันเดียวกันเป็นบ้าเลยลูกคลอดใหม่ถูกเหี่ยวโฉบไปลูกคนเก่าถูกน้ำพัดไปตายต่อหน้าต่อตายังไม่ทอดอะไรที่จะไปหาพ่อหาแม่มีคนสวนทางมาถามเขาเศรษฐีคนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขเป็นยังไงโอ้ตายหมดแล้วนะกำลังเผาอยู่นั่นเศรษฐีผู้เป็นพ่อก็ตายเศรษฐีผู้เป็นแม่ก็ตายน้องก็ตายเขาบอกวันตายเท่านั้นเองหมดแล้วนางหมดเนื้อหมดตัวแล้วเป็นบ้าเลยเดินไม่มีสติไม่มีสตางค์ไหนผ้าหลุดด้วยออกเป็นคนบ้าไปเลยแหละอิริโอตปะไม่มีแล้วไปใกล้ใครเขาก็ไล่ยายบ้ายายบ้าไม่มีสตินี่บ้าเพราะอะไรบ้าเพราะทุกข์นี่ที่ท่านว่าอุปายาสะกองทุกข์คืออุปายาสะมันรู้จักเลือกคนไหมกองทุกข์เหล่านี้มันไม่มีเลือกใครเลยเพราะทุกคนลอยคออยู่ในท่ามกลางกองทุกข์ทั้งนั้นเสมอภาคกันหมดทุกคนเสมอภาคกันหมดความทุกข์เหล่านี้ให้ทุกคนได้รับเสมอภาคกันหมดอาจแตกต่างกันด้วยปัญญาเกิดขึ้นได้จากการฝึกอบรมเหมือนอย่างที่พวกเราฝึกกันนี่แหละทำให้เรารู้ที่ไปที่มาของมันทำให้เราถอนตัวเข้ามาถอนจิตเข้ามาถอนจิตเข้ามาถอนเข้ามาถอนเข้ามาเริ่มรู้เริ่มเห็นเริ่มเข้าใจเริ่มรู้ที่ไปที่มาของมันย่อให้เป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งหมดเกิดสติเกิดปัญญาเกิดปัญญาญาณนี่แหละเป็นการยกภพยกภูมิพยุงภพพยุงภูมิภาวะความเป็นมนุษย์ของเราให้เกิดให้สูงที่เกิดให้สูงขึ้นให้เด่นขึ้นไปตั้งใจบำเพ็ญนะวันนี้เลิกแค่นี้